วยนะครับผมพอดีคุณแม่นะครับให้น้ำพวกเรามาคนละขวดนะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมีการสาธิตนะฮะในการดื่มน้ำใช่ไหมครับโอเคใช่ไหมขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับสำหรับน้ำดื่มนะครับผมนะเราไม่บอกชื่อยี่ห้อนะครับบอกไม่ได้นะครับผมนะเห็นไกลๆนะครับไม่รู้ว่าชื่อยี่ห้ออะไรนะฮะเดนเซอร์คนละขวดเราให้เดนเซอร์นะครับเอาน้ำเปล่าลาดตัวแล้วเพลงต่อไปแล้วจะเต้นให้น้ำสะบัดนะฮะนี่เป็นการทดลองน้ำดื่มของเราโอเคไหมโอเคเอางี้เดนเซอร์เราเนี่ยวันนี้มีมาทั้งหมด4คนนะฮะเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเรามาสัมภาษณ์ทีละคนเลยดีกว่านะฮะว่าน้องๆชื่ออะไรมาจากที่ไหนเรียนอะไรอยู่นะครับผมถ้าเธอขาดไหมหรือไอ้ยังไงสถานะตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากคนแรกเลยนะฮะเริ่มจากพี่แม็กครับไม่ใช่อันนี้ผมล้อเล่นโอเคคนไหนดีฮะคนไหนอายุน้อยสุดยกมือขึ้นครับคนนี้อายุน้อยสุดทำยังไงนั่นนะพี่มองคนเดียวกับผมเลยใช่ไหมหลบตาผมเลยหลบตาผมเลยเอางี้ล่ะขอสัมภาษณ์น้องก่อนนะฮะว่าน้องชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนครับชื่อโอนะคะอายุ19ค่ะตอนนี้เรียนอยู่หอกรุงเทพค่ะมีค่าเทอมหรือยังครับไม่มีค่ะพี่ครับพี่เสื้อสีเขียวครับผมพอดีน้องยังไม่มีค่าเทอมนะฮะตอนนี้น้องขาดค่าขนมอยู่เดือนละ20,000ครับผมโอเคอันนี้ชื่อน้องอะไรนะน้องมุกนะครับผมวันนี้น้องมุกอายุเท่าไหร่นะลืมถามอายุบอกอายุ20นะอายุ20เรียนมองเทพโอเคไหมครับพี่ชายครับบอกโอเคนะฮะเท่าไหร่ครับ20โอเคเอาคนต่อไปคนนี้ดีกว่าตัวเล็กดีนะฮะชื่อนามสกุลที่อยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะส่งอีเมลไปให้ชื่อบุญผีชื่อน้องฝนค่ะสิงห์สถานด้วยชื่อเล่นชื่อน้องจีที่บ้านเรียกว่าจีจีจีคนต่อไปครับผมคนบ้าชื่อจีจีมั้ยเนี่ยชื่อน้องจีใช่ไหมครับโอเคนะฮะอันนี้คนที่สองนะครับผมคนต่อไปคนนี้ดีกว่านะฮะก็ค่อนข้างจะอิ่มหน่อยน่าจะเป็นรุ่นพี่หรือน้องก็ถามว่านะชื่อนามสกุลที่ผมเรียนอยู่ที่ไหนนะชื่อกิ๊งค่ะชื่อกิ๊งเนี่ยอายุเท่าไหร่เฮ้ยอายุ25นะครับพี่ชายครับกำลังดีเลยครับอายุ25ตอนนี้เรียนจบแล้วไปทำงานที่ไหนตอนนี้ทำงานอยู่ที่ไหนอ๋อที่นี่ใช่ไหมครับผมมาทำชุดเลยใช่ไหมครับเป็นเลเซอร์นะเป็นมากี่ปีแล้วครับอ๋อตั้งแต่ประถมพอดีพี่ด้านหน้าเวทีสนใจบอกว่าเปลี่ยนอาชีพแดนเซอร์เป็นอาชีพแม่บ้านสนใจไหมครับต่อเลยต่อเลยอ่ะคนต่อไปสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับค่ะสวัสดีนะคะหนูชื่อเพ็ญน้องเพ็ญนะครับผมประกอบอาชีพเป็นแดนเซอร์มากี่ปีแล้วครับตั้งแต่มัธยมแล้วอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้25 ปีตั้งแต่เด็กก็น่าจะอายุประมาณสัก8 ขวบได้เป็นแดนเซอร์แล้วครับแล้วยังเต้นไม่เป็นนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นสาวแดนเซอร์เรานะฮะแล้วก็เป็นชื่อคร่าวๆแล้วกันนะฮะอาชีพน้องทำงานอะไรนะฮะกับทีมงานพวกเราไปโชว์เดี๋ยวช่วงนี้ก็เป็นช่วงท้ายพวกเราเดี๋ยวมามันกันต่อแล้วเปลี่ยนแนวเพลงกันหน่อยแล้วกันนะครับผมมามันกับช่วงนี้เลยครับผมไป